อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่เริ่มเห็นกันเยอะขึ้นนะคุณทิยาในช่วงที่ม็อบชุกชุมขึ้นสู่กระแสสูงนะโอ้โหนี่บรรดาคนเด่นคนดังนะดาลงดาราก็ออกมาคอนเอานะ มาคอนเอาคอนออกอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่พอเอาเข้าไปจริงๆเนี่ยนะคือวันหนึ่งเนี่ยความจริงมันจะปรากฏไงว่าอะไรที่มันเป็นของปลอมอะไรที่มันเป็นของเตรียมหรืออะไรที่มันมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเครือแฝงมันค่อยๆถูกแสดงออกมาแล้วจะเห็นเลยว่าข้างในมันเละตุ้มเป๊ะมากเลยจากคนที่ทนไม่ไหวกับความเละตุ้มเป๊ะนั้นแล้วต้องออกมาเล่าให้สังคมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดเกิดกรณีของแนวร่วม เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุวังเนี่ยถ้าคุณชมจำได้ก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มักเคลื่อนไหวประเด็นเกี่ยวข้องกับสถาบันโจมตีสถาบันเนี่ยไปทำโพลโดยการให้ติดสติกเกอร์เรื่องขบวนเสด็จใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงนะคือมินเมย์มากแล้วหลายคนก็โดนคดีใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขามาประกาศนะคะทั้งสุพิชชาชัยลอมหรือเมนูพลอยเบนจมาพรนิวาสแล้วก็มีคนอื่นๆอีกขอประกาศแยกทางค่ะแยกทางกับกลุ่มทะลุวังด้วยเหตุผลสั้นๆเดี๋ยวสูบให้ฟังสั้นๆนะเพราะว่าเขาชี้แจงยาวมาก 1. ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ขัดแย้งกับอุดมการโดยเฉพาะเรื่องที่ภายในกลุ่มมองข้ามเหยื่อความรุนแรงทางเพศแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านี้มีข่าวค่ะนะครับว่ามีสมาชิกในกลุ่มที่เป็นสตรีเนี่ยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศโดยแกนนำกลุ่มเองค่ะแล้วมีประกาศจุดยืนไงประกาศจุดยืนว่าเราต่อต้านการความรุนแรงทางเพศต่อต้านการถูกคุกคามทางเพศแต่เมื่อถึงสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวแต่กลับละเลยไม่สนใจไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงไม่ใส่ใจทำให้เขาบอกว่ามองไม่เห็นจุดยืนนะคะว่าตกลงเนี่ยทุกอย่างมันตรงกันข้าม 2. ได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการถูกอำนาจภายในกลุ่มทั้งการเอาเปรียบแสวงหาประโยชน์สั่งการบังคับกดดันรวมถึงไม่รับฟังไม่ต่างอะไรกับเผด็จการทั้งด่าข้าเผด็จการข้างในข้าเผด็จการพอๆกันเลยทั้งที่บอกว่าเรื่องการได้ร้องมาประชาธิปไตย 3. ตลอดการเคลื่อนไหวของทะลุวังมองเห็นภาวะไร้จุดยืนที่ชัดเจนโอนเอ็นตามกระแสสังคมและไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีการแบ่งแยกด้วยว่าใครทะลุวังใครไม่ทะลุวังแล้วมีการกีดกันกันในกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งมาโพสต์ Facebook นะคะสุพิชชาชัยลอมโพสต์ Facebook บอกว่าขอเป็นพยานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพลอยเบนจมาพรเขาบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ทางร่างกายเสมอไปแต่ยังมีความรุนแรงทางจิตใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจความรุนแรงจากการถูกแสวงหาประโยชน์เช่นมีการนำชื่อและผลงานไปขอทุนแต่พอเงินทุนมาได้ปุ๊บไม่ได้ถูกแบ่งอย่างชัดเจนและไปไม่ถึงหลายคนเหมือนกับว่ามีการแสวงหาประโยชน์และใช้อำนาจตัดสินใจเพียงคนเดียวตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวมีการได้รับเงินทุนจากต่างประเทศะนะ